มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพี่สวดมนต์บทไหนคะพระสงฆ์โคราชสวดมนต์ทุกวันตามที่บิ๊กตู่บอกจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเมื่อวันที่26กันยายน2564ที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำณบ้านคลองชัดตำบลวังใหญ่แล้วก็วัดดอนจันตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงและได้มอบถุงยางชีพพร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมแต่ทว่าการพูดคุยครั้งนี้ได้มีวลีบางอย่างที่หลุดออกมาจากน้ำเสียงของนายกโดยระบุว่าขณะนี้มีพายุเข้ามาโดยปีที่แล้วพายุเข้ามา5ลูกและนี่เพียงลูกเดียวจึงขอให้ช่วยกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกเลยพายุลูกเดียวนี่ก็พอแล้วทั้งนี้นะคะในเรื่องดังกล่าวได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงนะคะและล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลได้มีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Facebook ธันวาณรินโทซึ่งเป็นโปรไฟล์เป็นรูปพระสงฆ์ได้มีการโพสต์ภาพน้ำท่วมที่วัดสนวนตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับระบุข้อความว่าสวดมนต์ทุกวันมันยังท่วมเลยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะหลายคนเข้ามาเอ่ยแซวอาทิหลวงพี่สวดบทไหนคะพระอาจารย์ต้องย้ายไปสวดที่สภาไม่ท่วมแต่มีน้ำตกให้ชมเวลาฝนตกปังมากหลวงพ่อเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ